ีนี้ก็สองเต็มปากเต็มคำเราว่าเบิดปีเนี่ยนี่กินเท่านึงเราวะกินให้เสียบเราวะงานแบบนี้นี่โดนเทือปีละเทือเราวะเดี๋ยวผมพาไปให้ผมฮะฮะเดี๋ยวว่าหลายเลยพระเขาสดเถินมากันที่ข้างเดียวแสดงว่าเอาเอาเก่าโอ้ยโอ้นั่นแหละโอ้ขึ้นใหญ่เถอะเจ้านายเขามาเก่าเบอร์น้ำสูงเดียวตามหรือสูงตามตามเราเริ่มจะขึ้นสูงแล้วจัดไปเนียงเนื่องเนื่องเนื่องนั่นแหละแจ๋วต้องไปกูเอาได้ละแก้วแก้วเนี่ยขอปลาเลยแก้วแก้วแก้วดีแล้วแก้วแก้วจุกแก้วนะสดสดบ้านเนี่ยสดเลยสดไหมเห็นแล้วเห็นแล้วจัดไปขอปลาเลยขอปลาเลยบ้านเนี่ยนี่ของแท้นี่ของแท้ม่วง30เป็นยังไงนี่ความรู้สึกจากปากหวานป่ะหวานอ้าวจัดไปสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์มื้อนี้มาอูเฮียสมานเด้อนี่มางานแต่งซอยเพิ่นเขาแก่เพิ่นโอ้ยเมืองครับพี่น้องงัวเพิ่นสิพาให้เมืองเพิ่นน่ะไก่ไก่ก็มีเด้อไก่เพิ่นน่ะอันนี้เป็นไก่พันธุ์ไข่เพิ่นเลี้ยงโอ้ยแบบพอเพียงครับเป็นตะยูของเพิ่นอยู่เดี๋ยวสิพามึงมึงงวดตัวละแสนเด้อเนี่ยเอาตัวนั้นคือไว้ข้างนอกลูกพี่นคุณนี่มันเป็นขอกปล่อยออกไปบ่เออขอกปล่อยออกให้มันยางออกไปอ๋อเมืองครับเพิ่นงวดเพิ่นมีแต่ตัวงามๆครับธุรกิจแท็กซี่นี่คือสิพ่อล่ะคือสิมาเลี้ยงงวดอยู่บ้านแล้วอ่ะป๊าดนี่ของเมียเฮ็ดอยู่บ้านอันนี้ของเมียบ่อันข้างหน้าคุณพูดเป็นหลอกเขาไก่เป็นบ่ใส่คอกเป็ดบัดนี่คุณคอกไก่คุณครับคอกเป็ดอยู่เป็ดกะอันเป็ดอันลาบบ้านท่อนไหมเออโอ้ตัวนี้บนหลอกนะตัวใดแพงกว่าโมลูกพี่ตัวนี้นะตัวยี่ตั้งนานเท่าไรตัวนั้นตัวนี้เมืองครับเมืองครับเช็ดปิดกลัวบัดย่ามผ้าผสมนี่มันเอาผสมเองหรือว่าเขาผสมให้ตัวนี้ว่าแพงกว่าหมูนี่โอ้มันก็งามดีตัวเนาะคือหัวทองแท้นี่มันสิออกลูกแล้วโอ้นี่มันทองบ่นี่มันทองแล้วสิออกเป็นมือว่าสิ10นี่กำหนดเนี่ยครับเท่าใดกับตัวนี้นี่ซื้อมาตอน70กว่าโอ้ยเมืองพี่น้องแต่มันทันได้ทองใหญ่ตอนคลอดน้องเพิ่นเนาะมีเงินมีทองซื้อคนเพิ่นเฮ็ดอยู่ให้อยู่หน้าคนเฮือนกำลังบักงามนึงอยู่ทวงหน้าเด้อคนติดแอร์นําพร้อมเคยมีอยู่บ่ทวงหน้าติดแอร์คนเมืองเค้าพ่อแม่แหวกพ่อเพียงงานนี่ก็เนี่ยเราปลูกเองครับเราอะโอ้อยากมีคือเพิ่นอยู่ดอกครับพี่น้องคือสิยากอีดอกโอ้พุ่นบ่ฮอกเป็ดพุ่นบ่เออพุ่นฮอกเป็ดโอ้ตายมึงเฮือนเพิ่นครับซั่นเดียวแบบเฮือนโมเดิร์นตัวนี้แนวเพิ่นนี่บ้านโมเดิร์นครับอยู่ทงอยู่ทาบรรยากาศดีต้องบุญไหว้กับไผฮะเจ้าเมืองไฮโลมาขยาวจะคนกับพ่อแล้วนี่ปูเดินใส่นี่พุ่นตัวน้อยๆก็มีตัวนี้อ้อตัวนี้ลูกของตัวใดแห่นี่โอ้เห็ดงามตัวละน้องเมืองขอกเพิ่นพี่น้องเห็นไหมเห็ดตาหักเนี่ยนี่ไหมเมืองครับคุ้นครับเขามีเงินมีทองเนาะเศร้าเห็ดฮะธุรกิจแท็กซี่นั่นโลกเพชรมันโลกเพชรขายดีป่ะลูกพี่ปาดมึงครับพี่น้องคุณปู่กับพวดแม่มึงน่ะเพราะไรบ่นี่ใช่นี่จักไรนี่ให้6ไรบ่เด้อฮะ6ไรโอ้มันเป็นนั่นบ่ลูกพี่เอ้าคุณแนวมึงก็เขียบๆอยู่ตัว6ไรบ่นี่6ไรโอ้กายนี่ขายเขาหน้าให้นี่ได้เงิน 60,000 ห้องเดียวนี่มั้ยเออให้เดียวนี่โอ้สาเอาสาได้สิมาเอาปาสานึงมันมีอยู่หุ่นบ่นี่สานึงนี่อันนี้สาใหม่บ่นี่นี่สาบ่นี่โอ้น้องบ่นี่โอ้เมืองบ้านเขาก็อุดมสมบูรณ์ก็เมืองแน่เมืองน้ำก็คือสิเป็นตะมีหลายอยู่เนาะน้ำใส่ได้บ่ตัวนี้เสมอเดี๋ยวบ่ไฟฟ้านบ่อ๋อเมืองเป็นหัวดูดอยู่ใต้น้ำอ๋อได้นี่มันได้อยู่เกือบเท่า
ต้องเขย่าก่อนมันบ่มันจังสิขึ้นหรอมันแม่นบ่นี่ล่ะครับบ้านเพิ่นมาเยี่ยมงานแต่งลูกเฒ่าแก่สำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี้ล่ะครับพาพี่พี่น้องมาเมืองอูสมาร์ทเพิ่นก็สิเซาเฮ็ดแท็กซี่แล้วเนี่ยมึงส่งไม่ง่วงเพิ่นแก่สมานฝุ่นขอกง่วงเพิ่นเลี้ยงคล้ายให้เลี้ยงไว้ขาบุ่นนี่เพิ่นเบิ่งหน้าเขาเพิ่น